ท่านครับทุกวันนี้ปัญหาสุขภาพของคนไทยเองเนี่ยหลายท่านคงเคยได้ยินในชื่อของโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคเส้นเลือดสมองตีบหรือเส้นเลือดสมองแตกบางคนอาจจะทุกข์ทรมานกับโรคข้ออักเสบรูมาตอยบางท่านอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงวัยในครอบครัวนะครับกำลังเป็นโรคพากินสันหรืออัลไซเมอร์นี่คือชื่อโรคที่ผมเชื่อว่าทุกท่านคุ้นหูอยู่กับปัญหาสุขภาพคนไทยทุกวันนี้ครับและสิ่งที่สังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นจากโรคหัวใจก็ดีโรคสมองก็ดีโรคข้ออักเสบต่างๆก็ดีจัดเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังและทุกๆโรคมักจะมีสาเหตุที่ใกล้เคียงกันคือความเสื่อมของเซลล์ในแต่ละอวัยวะครับคำถามคือว่าทำไมเซลล์เราถึงเสื่อมลงครับแล้วก็ทำไมมันถึงเสื่อมแล้วจนเกิดปัญหาเนี่ยณปัจจุบันนี้เองทางแพทย์เราเองก็ตอบยากมากครับเพราะว่ามันเกิดจากหลายปัจจัยมากๆเลยบางคนเกิดจากปัญหาทางด้านพันธุกรรมที่ซ่อนเร้นอยู่ในตระกูลบางคนเกิดจากพฤติกรรมการกินการบริโภคที่ไม่ค่อยดีชอบรับประทานของทอดชอบรับประทานของหวานไขมันทรานไขมันแปรรูปต่างๆก็เป็นหนึ่งในสาเหตุเหล่านั้นนะครับความเครียดอดนอนพักผ่อนน้อยนี่เรายังไม่รวมไปถึงการปนเปื้อนของสารพิษสารเคมีที่อยู่รอบตัวที่อาจจะเจอได้ทั้งในน้ำในอาหารเครื่องสำอางแม้กระทั่งยาย้อมผมของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายหลายท่านด้วยครับสิ่งเหล่านี้เองจะทำให้เกิดความเครียดในระดับเซลล์ที่เรียกว่าการเกิดอนุมูลอิสระและทำให้เซลล์เหล่านั้นค่อยๆเสื่อมและค่อยๆถดถอยลงนั่นเองก็แล้วแต่ละครับว่ามันจะไปเสื่อมที่อวัยวะอะไรและถดถอยแล้วเป็นอย่างไรถ้าไปเกิดที่หัวใจก็ทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบได้ไปเกิดที่สมองก็อาจทำให้เส้นเลือดสมองตีบหรือกลายเป็นอัลไซเมอร์ได้ดังนั้นเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยในการแพทย์แผนปัจจุบันของเราทุกวันนี้เองมักทำได้แค่ยื้อชีวิตและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าประคับประคองอาการไปเรื่อยๆเท่านั้นเองแล้วทำอย่างไรล่ะเราถึงจะไปแก้ปัญหาถึงต้นตอได้นะครับมันก็จะมีมุมมองการแพทย์ใหม่ๆที่เราเรียกว่าRegenerative Medicine บางท่านให้ชื่อของการแพทย์แบบนี้เป็นภาษาไทยว่าเวชศาสตร์ฟื้นสภาพครับคือเรามีความเชื่อว่าร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยสามารถซ่อมแซมตัวเองได้และแพทย์เราเองก็ไม่ได้ทำอะไรใหม่ครับเราก็แค่ไปกระตุ้นให้กระบวนการหรือความสามารถในการฟื้นฟูการซ่อมแซมของร่างกายของคนไข้นั้นทำงานได้เต็มที่ที่สุดและก็สูงที่สุดนั่นเองครับ